มัธยมยานากาวานี้ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการผสมผสานและการพัฒนาร่วมกันระหว่าง2ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยก็ต้องขอชื่นชมผู้บริหารที่นี่นะคะในส่วนของกระทรวงศึกษาที่การเองก็จะนำในส่วนนี้ไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาร่วมกันได้แล้วก็ทางโรงเรียนมัธยมที่นี่ก็ยินดีที่จะส่งเสริมนโยบายของรัฐมนตรีกนกวรรณวิลาวัลย์ที่จะเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันโรงเรียนที่นี่ก็จะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของเขาเช่นภาษาญี่ปุ่นนำไปวางไว้ในเว็บไซต์หรือในหน้าเพจของสช.เพื่อที่โรงเรียนอื่นจะได้นำไปแชร์ลิงก์นะนำไปใช้สอนกันได้และขณะเดียวกันเราก็จะส่งเสริมประชาสัมพันธ์ถ้าผู้ปกครองที่มีกำลังสามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนลูกและบุตรหลานมาเรียนที่นี่ได้ต้องถือว่าค่าเรียนที่นี่เนี่ยไม่ได้แพงเลยถ้าเปลี่ยนไม่ได้แพงเลยซึ่งว่าสาระการเรียนรู้ที่นี่มีผนวกอะไรที่ดีงามที่สมควรที่จะได้รับการสนับสนุนอยู่มากมายแล้วก็จะมีการที่จะนำต่อไปในเรื่องของการที่จะมีวิธีคิดเช่นแชร์ครูที่สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับโรงเรียนอื่นในทั่วประเทศด้วยแล้วก็อาจจะนำเป็นต้นทุนต่ำในบางเรื่องที่เราจะคุยกันว่าคนที่มีเงินจำนวนน้อยหรือว่าคนที่มีภาวะในการยากจนที่เราอยู่ในขบวนการคัดกรองสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาในลักษณะพิเศษแบบนี้เราจะทำได้เรื่องการกระทรวงนี้จะสนับสนุนในส่วนของเด็กเอกชนยังไงบ้างคะโอ้มีหลายเรื่องเราก็ในเรื่องแรกเนี่ยเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมในเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาลเราทำไปแล้วเดี๋ยววันที่1มกราคมปีหน้าจาก 100,000 บาทต่อคนต่อปีก็จะได้รับ 150,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะ